นี่เป็นเช้าที่สดใสนี่ได้ของมาแล้วเว้ยได้ของมาแล้วเว้ยของใหม่What the fuck bitch ก็เมื่อกี้เขาขึ้นเลขพัสดุขึ้นมาใช่ไหมแล้วผมก็รีบลงไปเอาข้างล่างห่อมาแล้วทีนี้เปิดกล่องมาคือไม่คิดว่าคือตอนที่เห็นในเว็บอ่ะคือไม่คิดว่าเขาจะเอากล่องออกเว้ยคือเขาใส่กล่องมากล่องเดียวกล่องแรนดอมก็คือกูได้แรนดอมมาแหละทั้งเซ็ตคือทั้งชุดเลยได้แรนดอมมาแต่มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้อ่ะคือเขาให้กล่องมากล่องเดียวเว้ยแล้วนอกนั้นคือแม่งเป็นซองดำๆหมดเลยเชื่อกูจะรู้ไหมอันไหนคืออันไหนวะก็คือแบบต้องมานั่งแกะแบบนี่คือแรนดอมของจริงเลยมึงกูต้องมานั่งแกะแม่งแบบสุ่มแบบทั้งแก๊งอันไหนคืออันไหนบ้างก็ไม่รู้ไอ้บ้าโอเคงั้นก็แกะเลยไหมไปแกะเลยเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าแรนดอม18หน้าตาแบบนี้นะฮะมาแกะกันเลยดีกว่าโอ้โหแบบตื่นเต้นว่ะมาผมแกะสติ๊กเกอร์มาละจะได้ดูว่ามันมีครบไหมมันต้องมี8ตัวตามกล่องนะก็มีดรากูนมีราเชลนี่มีอะไรอีกนี่ตัวอะไรวะ04ตัวอะไรครับ04ตัวอะไรครับนี่ไง04คิดว่าเป็นตัวนี้ลองกินุสอะไรวะเนเกตลองกินุสอันนี้เป็นบาฮามุตนะฮะนี่อันนี้เป็นโจ๊กเกอร์คือเห็นสติ๊กเกอร์คือกูรู้เลยว่าโจ๊กเกอร์แน่นอนนี่อันนี้คือตัวนี้ Naked Spigen นี่05คือตัวอะไรอ๋อ05คือนี่ฮะอ๋อผมรู้ละอันนี้คือตอนแรกผมก็งงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเลเยอร์มันดูคุ้นๆวะเลเยอร์นี่คือไอ้นี่ Poison Dragon สีขาวโหสวยจริงอันนี้สวยจริงเหมือนลิมิเต็ดเลยว่ะต่อไปเป็น03อ๋อ03คือตัวนี้ไงสุดท้ายแล้ว03ตัวนี้สุดท้ายแล้วโอเคเอาว่ากล่องเห็นแล้วนะเห็นกล่องแล้วนะข้างหลังก็เห็นกล่องแล้วนะโอเคมาเรามาเปิดกันเลยมาเราเริ่มตัดกันเลยดีกว่าผมขอตัดชิ้นนี้ก่อนแล้วกันเพราะผมเห็นมันขาดอยู่อันนี้เป็นอ๋อโอ้ไดเวอร์ของไอ้นี่ดราก้อนสีฟ้าสวยจังโอ้สวยมากวางมาเราไปเป็นชิ้นนี้แล้วกันเดี๋ยวเราหยิบมาได้แล้วเลเยอร์แน่นอนแต่ไม่รู้เลเยอร์อะไรตัดมาตัดออกมาเอ้ยนี่มันโจ๊กเกอร์เป็นเฮเว่นโจ๊กเกอร์นะครับแล้วชื่อนี้ก็ดีนะเฮเว่นโจ๊กเกอร์เลเยอร์สวยเลเยอร์สวยมันให้โอ้โหมันให้เวทอันนี้มาว่ะเหมือนสีแดงแต่อันนี้เป็นสีเงินนี่การตัดแรนดอมแบบจัดเต็มอุ้ยของดากูนว่ะของดากูนว่ะเริ่มมาเลข00เลขดับเบิลโออ่ะถ้าเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษเยอะอะไร1 2 3อุ้ยอุ้ยเนเกตลองกินดูเอ๊ะทำไมรูปมันเล็กจังวะอุ้ยสวยจังเดี๋ยวผมเปลี่ยนแน่ๆผมเตรียมมาละกูเตรียมอุ้ยอันนี้ก็ขาดแล้วอุ้ยขาดกูดึงขาดต้องดึงอะไรครับอันนี้อะไรครับอะไรวะฟัฟเนียสีเขียวอ๋อแต่ว่าตัวเลเยอร์มันเป็นของบาฮามุตก็เลเยอร์เหมือนกันนี่เลเยอร์ดากูนป่ะเนี่ยดากูนป่ะเนี่ยไม่ใช่ว่ะของนี่บาฮามุตดำแดงสวยว่ะเลเยอร์ของไอ้เดียโบลอสไอ้อีเรสไงเฮ้ยอันนี้สวยว่ะต้องใส่ละเฟรมสตาร์สีดำอีกแล้วเป็นไรเอ่ย
เนเก็ตสตีแกนครับนี่เป็นไพรส์เบย์ของแรนดอมนี้นะฮะก็สวยดีเปิดนี่บ้างโอ้ยออบิทนี้สวยว่ะออบิทสีนี้สวยว่ะชอบชอบสีน้ำเงินสีน้ำเงินมาให้กูน้ำเงินเยอะๆสีน้ำเงินเยอะๆฮ่า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 จริงจริงไม่มีอะไรวะ What the fuck is this What the fuck is this What the fuck ดากูนดากูนโคตรชอบโคตรชอบชอบยุคเก่าที่สุดแล้วบุกเบิกเบสนี่อะไรดาเชลมันสีฟ้าอ๋อสีเขียวเมียนี่ออริจินอลสีเขียวนะฮะเฮ้ยเฮ้ยแค่ผมบอกแล้วไม่ไม่สวยมากไม่คือว่าลิมิเต็ดเว้ยมันสวยมากตัวเนี้ยมันคือตัวลิมิเต็ดตื่นเต้นแบบแรนดอมมันชอบมีไอ้พวกดิสเฟรมอะไรเงี้ยสีใหม่ๆอ่ะเดเวลสีใหม่ๆชอบเดี๋ยวนี้เขาชอบเล่นอันนี้กันเหรอมันมีเยอะจังวะโอ้เหล็ก11ป่ะใช่ด้วยนี่หลังๆแบบผมไม่ได้ดูเลยนะแรนดอมอ่ะคือผมไม่ดูเลยเว้ยคือมันรุ่นอย่างเดียวเลยอุ้ยเชี่ยแดนเซต้าสีดำโอ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้แดนเซต้าสีดำโอ้โหโอ้โหอุ้ยสวยมากเสร็จกูแล้วก็คือผมไม่ได้มาดูแรนดอมเลยหลังๆอ่ะคือรอรุ่นอย่างเดียวเพราะขี้เกียจขี้เกียจดูเฮ้ยวอลสีนี้สวยดีฮึฮึอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยอันนี้หรือเปล่าเอออันนี้ป่ะวะใช่ไหมใช่ไหมเอ้ยใช่ว่ะอ๋อแสดงว่าของไอ้ Naked ใส่ไงเนี่ยใส่ไงวะใส่ไงใส่ไงเนี่ยถูกได้ไปเนี่ยถูกถูกถูกของ Naked Speaker จริงด้วยมันต้องใส่ข้างล่างอ๋อมันใส่ได้สองด้านมันใส่ได้สองด้านนี่ไงเออเดี๋ยวนี้มันพัฒนานะเบเบดเนี่ยมันเริ่มแบบมีอะไรให้เล่นเยอะขึ้นเออมันใส่ได้สองด้านว่ะมึงไหนวะเฮียงงใส่อ๋อนี่ดูละกูดูละเนี่ยได้ละใช่ไหมใช่ก็นี้ใส่เข้าไปมันหมุนซ้ายอีบ้าหมุนซ้ายหรือขวาซ้ายหมุนซ้ายนะไปยืนไปอยู่คู่ดาร์คูนไป
ตัดต่อจะหมดละโอ้เหนื่อยจะหมดแล้วโอ้ได้กันเว้ยแสดงว่าอันนี้ก็คงเป็นหนาหัวมันต้องมีแดดอีกอันใช่ไหมแสดงว่าอันสุดท้ายคงเป็นแดดฮะมึงให้เด็กนี่มาเหรอเนี่ยมึงบ้าเหรอเด็กนี่มันตั้งแต่ภาคแรกอ่ะมึงจะเอามาให้เล่นอีกอุ้ยเนี่ยแดชอีกอันหนึ่งแดชอะไรอุ้ยวอลเคนิกแดชสีไอ้สีใสโอ้สวยว่ะอุ้ยสวยว่ะสวยว่ะโอเคครบแล้วเนี่ยทั้งหมดทุกตัวครบแล้วนี่ว่ะมาเดี๋ยวมาโมเล่นเดี๋ยวไอ้ติดสติกเกอร์ก่อนลืมเราไปตอนช่วงที่ติดสติกเกอร์เสร็จแล้วนะครับ1 2 3แล้วก็ติดสติกเกอร์เสร็จนะครับล่อจนมืดเลยว่ะนี่คือแรนดอม108ทั้งเซตบอกเลยว่าทั้งเซตรอมานานรอมาเหมือนรอมาครึ่งศตวรรษไม่ใช่โอ้ก็นานอยู่อ่ะแต่มันก็ต้องหัดรอบ้างอ่ะเนาะอะไรอย่างงี้ของถูกนี่นะฮะครบเซตทุกตัวเลยโอเคเรามาดูคอมโบกันดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาใส่อะไรมาบ้างเริ่มจากดาเชลก่อนแล้วกัน1 2 3อันนี้ก็เอาชิ้นส่วนออกมาแล้วนะครับเรามาดูว่าเขาให้อะไรกันบ้างดาเชลตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะครับซึ่งออริจินอลเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวนะอันนี้คือออริจินอลสีดาเชลหรือว่าเต่าขนมเกียรติชื่อไทยชิบหายจะเป็นสีเขียวใช่นะฮะนี่จะเป็นสีฟ้าโอเคให้เหล็กอะไรมาเหล็กดับเบิลโอนะครับหรือว่าเหล็ก00แล้วก็ให้เฟรมวอลสีฟ้าซึ่งสีเข้ากับสีเข้ากันมากสวยมากแล้วก็ให้ไดรเวอร์ของ S Dragon มานะฮะเป็นสีฟ้าเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นสีฟ้าคนละแบบกับของ S Dragon นะนี้จะเป็นสีฟ้าอีกแบบหนึ่งสวยสวยมากชอบตอนใส่ก็เป็นแบบนี้มานี่โอเคครับมาดูดราคูนกันบ้างอันนี้เป็น Diver Original คือที่จริงผมเคยทำรีวิวดากูนไปแล้วนะเป็นทำรีวิวแยกเลยอยู่ในคลิปเดี๋ยวผมจะลงเดี๋ยวผมใส่ไว้ตอนช่วงท้ายแล้วกันอันนั้นคือคลิปที่ผมชอบที่สุดเลยนะตั้งแต่ทำคลิปมาทั้งหมดอันนั้นคือผมภูมิใจมากเพราะว่าผมได้เปิดอกคุยกับพวกคุณเรื่องของผมอ่ะผมได้เปิดอกได้แบบได้ใส่ทุกอย่างที่ผมคิดว่าผมพูดได้อ่ะในคลิปนั้นแล้วนะฮะผมอยากให้พวกคุณดูเว้ยใครที่ยังไม่ได้ดูผมอยากให้ดูนะครับรบกวนด้วย คือรู้สึกชอบจริงๆผมทำคลิปที่ต่อดากูนติดสติกเกอร์แบบสดๆเลยในคลิปนั้นน่ะทำไปแล้วนะฮะผมใช้เวลาทำคลิปนั้นอยู่นานพอสมควรเลยนะแบกกล้องไปทำที่เชียงใหม่เลยนะเว้ยกูบอกเลยโอเคอันนี้คือ Diver Original นะแล้วก็คือผมมีดากูนละ2ตัวตอนนี้อันนี้ผมเอาไว้เล่นผมจะเอาไว้เก็บตัวนี้นะครับผมใช้ไดเวอร์นี้อยู่เพราะว่าไดเวอร์นี้มันดีกว่าแน่นอนมันดีกว่านี้แน่นอนเว้ยอันนี้มันไม่ใช่แดชด้วยซ้ำอันนี้เป็นแดชเป็นรีบูทแดชสีขาวสวยมากผมใช้อันนี้อยู่แม่งดีมากด้วยนี่ประมาณนี้ดากูนไม่ต้องพูดแล้วมั้งต่อไปเป็น Poison Dragon นะครับคือตอนแรกอ่ะผมเห็นเลเยอร์อันเนี้ยแล้วผมก็เลเยอร์อะไรวะเพราะว่าพอเป็นของไอ้ Poison พอเป็น Poison Hydra เนี่ยมันเป็นสีฟ้าไงแล้วทีนี้กูดูไม่ออกเว้ยกูงงอะไรวะเลเยอร์อะไรพอมาดูใกล้ๆพอแบบมาดูของจริงโอ้มันเป็น Poison Layer นี่ว่าของ Hydra อย่างงงโหสีสวยมากอ่ะผมชอบตัวนี้มากเลยนะสีไม่เหมือน Limited เลยเว้ยเชี่ยสีเหมือนลิมิเต็ดมาก Poison Dragon นะครับยังไม่ได้ลองเล่นเขาให้แดชมาด้วยเขาให้เหล็ก11มาแล้วก็ให้แดชวอลเคนิกสีขาวใสมานะฮะก็สวยสวยเลยสวยเลยนี่ตัวนี้ไม่มีสติกเกอร์นะครับลืมบอกไม่มีนะครับ
ต่อไปเป็นอีเลสบาฮามุดนะครับอีเลสให้สีดำแดงมาว่ะคุณนี่นี่โอ้โหเดี๋ยวผมจะลองเอานี้แกะออกมาเว้ยเดี๋ยวก่อนโอเคอีเลสบาฮามุดนะครับให้เหล็ก1เหล็กซอสจะพูดอย่างไรก็ได้นะให้แล้วก็ให้เฟรมสตาร์มานะฮะแล้วก็อันนี้ผมชอบมากให้ไดเวอร์เซต้าแดชสีดำมาโอ้โหเชี่ยสีดำว่ะถึงมันจะเป็นสีดำใสแต่ก็โอเคที่จริงอยากได้สีดำแบบสีดำเข้มอ่ะที่ไม่ใช่ใสเว้ยไม่เป็นไรได้อย่างนี้ก็โอเคครับโอ้โหเจ๋งจริงเจ๋งจริงเจ๋งจริงผมชอบไดเวอร์ชอบไดเวอร์มากนี่ไปดูตัวต่อไปเป็นเรดฟัฟเนียนะครับจะเป็นฟัฟเนียสีเขียวแล้วก็เป็นเลเยอร์เรดของบาฮามุดสีเขียวนั่นเองก็สีก็เข้ากันดีนะเออมันก็สวยดีสีสวยแปลกๆอันนี้เป็นเหล็กอันใหม่นะฮะก็คือเหล็กพาราด็อกซ์มันจะสลับค่ะสามารถสลับมันจะคล้ายเฟรมเทิร์นกับเฟรมลิฟต์ของเลโอพาร์ดกับฮาเดสแต่อันนี้มันจะเป็นเหล็กไปด้วยเลยแล้วก็เป็นเฟรมไปด้วยในตัวเลยนะฮะคือสามารถสลับใส่ได้อะสมมุติว่าอยากจะให้เป็นป้องกันก็คือใช้ด้านนี้ขึ้นนะใช้ด้านนี้ขึ้นแล้วหามันจะมีรูจะมีเห็นว่ามันเป็นรูปดาวใส่เข้าไปใส่จากข้างล่างขึ้นมาใส่จากข้างล่างขึ้นมาได้แล้วนี่เรียบร้อยฮะนี่ไงได้แล้วเขียนไม่ได้วะเอาเป็นว่าเอาบางตัวมันใส่ได้แล้วกันบางตัวมันสามารถใส่แบบนี้ได้แล้วก็ถ้าจะให้เป็นแอทแทคก็แค่คว่ำลงนะฮะแล้วเอานี้ใส่เข้าไปนี่ได้ละแล้วก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยฮะนี่เรียบร้อยครับยังไงต่อไปคืองี้นะแรนดอมเนี่ยมันก็ต้องมีของที่ดีบ้างของที่ไม่ดีบ้างอะไรอย่างงี้ผมคิดว่าคือคนไหนได้ตัวเนี้ยผมคิดว่าสวยเว้ยมันไม่ค่อยดีมันให้เลเยอร์มาอาจจะดีเลเยอร์มันดีจริงอ่ะแต่ว่ามันให้เนี่ยเฮ้ยมันยังมีอีกเหรอวะมีทำไมเนี่ยไดเวอร์เนี่ยมีทำไมไดเวอร์ของไอ้ซาลามันเดอร์อ่ะโอ้โหโคตรกากเรื่องแบบโอ้แล้วก็อันเนี้ยฮึมันยังผลิตเหล็กแบบนี้มาอีกเหรอนี่ตั้งแต่ภาคแรกเลยอ่ะนี่เหล็กกราวิตี้ตั้งแต่เบิร์สซีซั่น1อ่ะโอ้โหยังมีมาทำไมวะอันนี้โอเคหน่อยอ่ะมันให้เลเยอร์ของเฮเว่นเพกาซัสมาอันนี้ดีจริงอ่ะมีแค่เนี้ยดีกูเบ่งดีอยู่แค่เนี้ยจบครับมาถึงตัวต่อไปอันนี้เป็นเลเยอร์ใหม่เลยนะฮะที่ออกในแรนดอมนี้ก็คือเลเยอร์เนเก็ดที่แปลว่าโป้อะที่มันแปลว่าโป้จริงๆเว้ย NAKED โป้ลองกินุสเหรอลองกินุสโป้มันให้ชิปลองกินุสมาสีแดงโอ้เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้กับเบสลองกินุสสีแดงเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นเนเก็ดลองกินุสเหล็กศูนย์เฟรมสวยมากเฟรมเทิร์นสีส้มโหผมชอบอันนี้ใช้ได้อยู่แล้วก็ไดเวอร์นี้ผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะผมจำได้ว่ามันใส่มากับฟัฟเนียใช่ไหมไอตัวล่าสุดวิสาร์ดฟัฟเนียแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เว้ยเดี๋ยวเราไว้จะลองเอาไปเล่นดูว่าโอเคไหมแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับหรือว่าตัว Price Bay ของเรานั่นเองนะฮะนี่ Naked Spigen นะครับ Spigen Pro ใครเป็นคนคิดชื่อวะเนี่ยนี่นะฮะโอ้สวยจริงมันเหมือนนี้เลยนะเหมือนจินนี่อ่ะนะเบ๊ะๆแบบทรงมันเหมือนไอ้พวกแบบจินนี่อะไรเงี้ยเหมือนจริงเหมือนมากเอ้ยที่จริงมันน่าจะทำเป็นจินนี่ GT นะเว้ย Genius GT
นี่อันนี้มันทำได้เลยนะเว้ยนี่คือเบสมันเลยที่ซ้ำอ่ะเออแล้วก็มันให้พาราด็อกซ์มาเหมือนเดิมนี่ใส่ก็อย่างที่บอกว่าใส่สองข้างได้นะฮะเป็นแอทแทคกับดีเฟนต์อันนี้จะเป็นใส่ดีเฟนต์ไปก่อนนะครับนี่และเขาก็ให้นี่ผมชอบให้เป็นไดเวอร์ออร์บิทลูกกลิ้งเป็นลูกเหล็กเมื่อก่อนออร์บิทลูกกลิ้งจะเป็นลูกพลาสติกอ่ะอยู่ไหนวะหาไม่เจอไม่เป็นไรเอาไปว่าเมื่อก่อนจะเป็นพลาสติกตัวนี้เขาทำเป็นเหล็กละนี่ลูกกลิ้งเป็นเหล็กก็ดีมากเพิ่มน้ำหนักไงเพิ่มน้ำหนักได้นี่นะฮะหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายนี่ดูยังไงคือผมเพิ่งมาสังเกตทีหลังว่าแรนดอมกล่องสีดำคือหมุนซ้ายเว้ยเดี๋ยวว่ากล่องสีดำคือจะเป็นตัวที่หมุนซ้ายกล่องสีขาวจะเป็นตัวที่หมุนขวาอย่างอันนี้ก็เนี่ยหมุนซ้ายหมุนซ้ายหมุนซ้ายเห็นไหมเออเข้าใจยังจบนี่หมุนดูดิเฮ้ยต้องหมูแล้วอ่ะผมอยากมากเลยผมไม่ไหวแล้วผมอยากจะเอาชิ้นส่วนของไอ้พวกเนี้ยไปใส่กับที่ผมคิดเอาไว้นี่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวจะให้ดูเป็นไงคืออันเนี้ยได้มาจากคืออันนี้มันก็เป็นในกล่องมีตัวเดียวคือเป็นลิมิเต็ดมีตัวเดียวก็คือเป็นเลเยอร์เป็นเวนอมเป็นสีแดงเป็นเวนอมเดียบลอสร่างแรกสีแดงแล้วเลเยอร์อีเลสเนี่ยมันมาจากแรนดอมอันก่อนด้วยนี่เชี่ยแล้วดูนี่โอ้โหมันต้องสีอย่างนี้เว้ยไม่ใช่ต้องเป็นสีขาวไอ้ห่ามันต้องเป็นสีนี้แม่งสวยมากอ่ะดูกูไปเล่นแน่แน่เดี๋ยวกูเอาอันนี้ไปเล่น ชอบอ่ะโคตรชอบอ่ะโหสีแม่งสวยมากเลยใส่วะเออนี่อู้นี่แหละอีเลสดีอาวลอสของจริงมันต้องเป็นสีนี้เว้ยอือหือนี่แล้วดูสีแดงดูสีแดงแม่งสีแดงมันแข็งจริงว่ะ สีแดงมันแข็งจริงว่ะดูอืออือหือไงล่ะนี่แหละอีเลสดีอาโบลอสของจริงมันต้องเป็นแบบมันต้องเป็นอย่างนี้เว้ยไม่ใช่สีขาวเหี้ยอะไรของมึงมันสวยมากเลยอ่ะโคตรชอบเลยว่ะโคตรชอบเลยว่ะเอ้ยแต่ว่าเห็นมีคนบอกนะว่าร่างแรกอ่ะโมยากกว่าร่างสองเออผมยอมรับเว้ยว่าร่างแรกโมยากนิดหน่อยอ่ะกว่าร่างสองแต่ว่าไอ้ที่โมยากสุดอ่ะจริงๆคืออีเลสเว้ยอีเลสเนี่ยโมยากสุดละถ้าจะแบบถ้าจะโมแยกไปให้เป็นชิ้นของตัวเองเลยนะไม่โมยากจริงเมื่อกี้ผมลองโมอีเลสเหมือนกันเพราะว่าผมจัดผมลองผมเคลียร์ภาค Z ละผมจะจัด GT เล่นละเพราะมันจะเข้าละนี่มันจะเข้า GT แล้วที่ไทยเข้าปีนี้แหละเข้าน่าจะอีกเดือน2เดือนน่าจะเข้าละตัวแรก S Dragon /Valkyrie Bush Azura น่าจะเข้าแล้วนะครับผมเลยเริ่มจัดเด็ก GT เล่นแล้วกูเริ่มแล้วเว้ยเดี๋ยวไว้จะถ่ายให้ดูแล้วกันว่าผมจัดยังไงบ้างอันนี้ก็จากเมื่อกี้แรนดอมใหม่ที่เพิ่งออกใช่ไหมไอ้แรนดอม18ผมก็เริ่มเอามาโมละเริ่มเอาเนเก็ตมาโมเล่นละเริ่มมั่วละกูเริ่มมั่วละโหเดี๋ยวคลิปหน้าเจอแน่นอนเว้ยคลิปหน้าเดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันว่าทำอะไรไปบ้างกับ TT นะครับโอเคอันนี้ก็เป็น Eres Diabolos สีแดงกับสีดำโอ้โหสวยสีดำแม่งสวยมากโคตรชอบเจอคลิปหน้าละกันสวัสดีครับ ไหนๆวันนี้มันจัดเต็มไปละคลิปมันนานมากแล้วจากที่เมื่อกี้กูตัดถอแม่งนานสาดก็เลยคิดว่าไหนๆจัดเต็มแล้วนะฮะก็จัดเต็มกันไปอีกเลยนี่ลองอินุสแล้วมาดูนี่เหมือนเป็นร่างระเบิดพลังอ่ะตู้มโอ้โหลองไปดูสีแดงไอ้เหี้ยเหี้ยมันอย่างอลิมิเต็ดโอ้โหกูทำเองเมื่อกี้เลยกูทำเองเมื่อกี้นี่โอ้โหลิมิเต็ดชัดๆโหถ้าแบบถ้าไอเวทไอเนี่ยไอเวทชิปตรงเนี้ยเป็นสีทองแล้วมึงเอ้ยโอ้โหเฮ้ยอยากได้เลยกูอยากได้เวทชิปแบบเนี้ยสีทองเลยว่ะโอ้โหมันยังไม่มีอ่ะดิมันยังไม่มี
สวยมากอ่ะไงร่างระเบิดพลังลองกินุสสวยมากสบายลองกินุสสีออริจินอลกับสีแดงที่กูเพิ่งทำเมื่อกี้เนี่ยมุนโชว้าวสีแดงว่ะสวยจริงโอเคพอแล้วพอ